เมื่อวานนี้เราก็ได้ติดตามมุมมองจากทางธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่ามีมุมมองเศรษฐกิจโลกในปีหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสภายใต้คอนเซ็ปต์ Clearing Skies นะคะแต่ว่าหลายค่ายเองหรือว่าค่ายอื่นๆรวมถึงผู้ประกอบการก็มองกันว่าเอ๊ะจากนี้ต่อไปเนี่ยมุมมองเศรษฐกิจโลกจะฟื้นจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะมีความคิดเห็นแล้วก็การเตรียมพร้อมรวมถึงกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาดูกันแล้วนะคะจุดเปลี่ยนตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยก็คือเรื่องของความผันผวนในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของฟันโฟลว์ต่างๆนานานั้นนะคะเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางด้านของคุณอุศราวิไลพิชซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยคุณอุศรามีคำแนะนำในเรื่องการรับมือสำหรับผู้ประกอบการยังไงกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะคุณอุศราคะทีนี้เราก็จะเจอความผันผวนในเรื่องของเพดานหนี้นะคะก็ไม่รู้จะข้อสรุปยังไงไม่รู้จะlast minute decision หรือเปล่าแล้วก็เรื่องของ QE การถอน QE ของ Fed เนี่ยที่ก็จะเป็นวาระเข้ามาเป็นระยะนี่ในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยคุณอุศรามองยังไงบ้างว่าควรจะมีการบริหารเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนยังไงบ้างคะค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยอยากให้จับทิศทางเป็นหลักก่อนนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าในระยะสั้นเนี่ยมันจะยังเต็มไปด้วยเขาเรียกว่า noise ก็คือ ปัจจัยที่เข้ามารบกวนเป็นระยะซึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลทำให้การที่เราจะไปจับภาพระยะสั้นเนี่ยมันทำได้ยากมากแต่ถ้าเกิดเรามองภาพที่มันเป็นภาพแนวโน้มหลักในระยะยาวเนี่ยมันง่ายมากเลยง่ายมากในแง่ที่ว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าใช่ค่ะเพราะว่ามี QE 1 2 3คราวนี้เนี่ยถ้าเกิด QE 1 2 3เนี่ยมันกำลังถึงจุดสูงสุดค่ะนั่นก็หมายความว่าค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าเนี่ยแนวโน้มหลักเนี่ยมันอาจจะอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะต้องแตะจุดที่ต่ำสุดค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่า QE tapering หรือการลด QE เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะมีการลดการผ่อนคลายสภาพคล่องเมื่อไหร่แล้วในระยะถัดไปก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการที่จะถอนสภาพคล่องออกจากระบบด้วย mm-hmm. แล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ย okay. ในสหรัฐ mm-hmm. ซึ่งอาจจะเป็นปี2015 mm-hmm. นะคะหรือปี2016ตามลำดับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองภาพที่มันเป็นภาพแนวโน้มหลักเนี่ยมันง่ายกว่าถูกไหมคะมานั่งดูทิศทางระยะสั้นเพราะฉะนั้นแนวทางในการบริหารจัดการเนี่ยก็คืออันดับแรกตั้งสติก่อนนะคะว่าแนวโน้มหลักที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันไปในทางไหนส่วน noise เกิดขึ้นในระยะสั้นคือความผันผวนที่เกิดขึ้นในระยะสั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของ sentiment นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นภาพชัดก็คือว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์อ่อนค่าเงินไหลเข้า emerging asiayกตัวอย่างอย่างค่าเงินบาทนะคะก่อนมี QE 1บาทอยู่ที่36บาทช่วงที่ QE เรียกได้ว่าแสดงอภินิหารนะคะ สุดๆเนี่ยบาทแข็งค่าไปถึง28บาท50ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอภินิหารดังกล่าวเนี่ยกำลังเสื่อมอิทธิพลลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือว่าแรงหนุนให้บาทแข็งค่าเนี่ยมันกำลังจะน้อยลงแล้วนะคะไม่นับรวมว่าเงินเนี่ยมันจะมีการที่จะเคลื่อนย้ายออกไปบ้างนะคะเพราะว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนมันก็ผสมเสปนเปกันหลายๆส่วนนะคะแต่ส่วนนึงก็ต้องขายทำกำไรออกไปนะคะเพราะเนี่ยถ้าเราจับแนวโน้มหลักไว้ก่อนเนี่ยชีวิตเราจะชัดเจนมากขึ้นง่ายขึ้นเยอะมากว่าโอเคหลังจากนี้ไปเนี่ยค่าเงินดอลลาร์เนี่ยถ้า QE tapering เกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราเชื่อว่ามันจะเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวแข็งค่าเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่เล่นดอลลาร์แครีเทรดนะคะคนที่กลัววิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐก็อาจจะพิจารณาอเมริกาเริ่มดีขึ้นแล้วนี่เพราะถ้าเกิดมันไม่ฟื้นตัวธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะกล้าลด QE เหรอถูกไหมคะเพราะอย่างเนี้ยตรงเนี้ยมันกำลังจะเป็นปัจจัยที่หนุนให้ทิศทางค่าเงินดอลลาร์ในปีหน้านะคะเป็นต้นไปเนี่ยเพราะเราเชื่อว่า QE tapering เนี่ยน่าจะเกิดภายในเดือนมีนาของปีหน้าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นปัจจัยเลยที่หนุนให้ทิศทางค่าเงินดอลลาร์เนี่ยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้มันจะสับสนอะไรยังไงก็ตามเนี่ยให้ใช้เป็นจังหวะก็คือว่าถ้าเกิดดอลลาร์บาทลงมาเมื่อไหร่เราก็น่าจะต้องพิจารณาในการที่จะเริ่มสะสมเงินดอลลาร์โดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่เป็นผู้นำเข้ายังไงคุณต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยน uh-huh. นะคะเพื่อชำระหนี้ค่านำเข้าของคุณอยู่แล้ว uh-huh. แล้วก็ผู้ที่มีหนี้เป็นเงินตาต่างประเทศก็ต้องพิจารณาด้วย uh-huh. นะคะตรงนี้ว่าถ้าเกิดคุณมีหนี้เป็นดอลลาร์นะคะบาทหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย
โอกาสที่จะแข่งค่าต่ำกว่า30เนี่ยมีน้อยโหมีน้อยมากถ้าจะต้องลุ้นเลยถ้าเห็นเมื่อไหร่ต้องรีบคว้าไปเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้ามองทิศทางแบบปี2ปี3ปีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบาทเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะของการที่จะค่อยๆ อ่อนค่าแล้วก็อาจจะแข็งค่าตามลำดับนะคะแต่ว่าแนวโน้มหลักเนี่ยจะเป็นลักษณะของการอ่อนค่าแล้วแหละนะคะเพียงแต่ว่าจะอ่อนค่าขึ้นไปช้าหรือเร็วเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ดอลลาร์บาทเนี่ยมันลงมาเนี่ยมันเราน่าจะใช้เป็นจังหวะในการที่จะสะสมดอลลาร์บาทแล้วก็คนที่มีหนี้เป็นเงินตราต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะบริหารจัดการหนี้ด้วยการที่จะป้องกันความเสี่ยงหรือเฮดไอตัวหนี้ที่เป็นสกุลดอลลาร์ไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราเฮดได้ที่แถวๆ30 31เนี่ยมันย่อมต้องดีกว่าถ้าเกิดวันนึงเราต้องไปชำระที่32บาทหรือ33บาทถูกไหมคะอันนั้นก็ข้อหนึ่งแล้วก็อีกข้อหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะมีผู้ส่งออกบางท่านที่อาจจะเมื่อต้นปีอาจจะกลัวตอนที่เงินบาทเนี่ยมันลงไปที่แข่งค่าไปที่28บาท50แล้วก็กลัวว่ามันจะแข่งค่าต่อไปที่27บาท50หรือ27บาทเนี่ยแล้วก็เลยทำออปชั่นเพื่อขายดอลลาร์ล่วงหน้าเอาไว้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดจังหวะนี้มีช่วงที่บาทสามารถที่จะแข่งค่าต่ำกว่า31ได้เนี่ยนะคะเห็นตัวเลข30นิดๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นจังหวะในการที่จะแก้option แก้ position อันนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยมันไปเรื่อยๆเกิดวันนึงมันไป31บาท50อีกละ32บาทอีกละตรงนั้นเนี่ย option ของคุณก็จะขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการที่จะแก้การตัดสินใจในอดีตที่ผ่านมานะคะส่วนทางด้านทิศทางค่าเงินสกุลหลักอื่นๆนะคะคือในแง่ของเงินเยนเนี่ยเชื่อว่ามันจะมีแรงกดดันของการแข่งข้าเป็นระยะถึงแม้ว่านโยบายของทางด้านญี่ปุ่นเองเนี่ยภายใต้อาเบโนมิกเนี่ยมันชัดเจนมากว่าเขาต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบบ้างนะคะในการเข้ามาช่วยซื้อสินทรัพย์แล้วท้ายที่สุดเนี่ยค่าเงินเยนเนี่ยมันควรจะมีแนวโน้มอ่อนค่าตามลำดับซึ่งณวันนี้เนี่ยมันก็อ่อนค่ามามากพอสมควรเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่การที่เขาจะรักษาระดับการอ่อนค่าให้อ่อนค่าได้อย่างยั่งยืนเนี่ยตรงนั้นมันเป็นความท้าทายเพราะว่าในช่วงที่ตลาดเนี่ยรู้สึกสับสนรู้สึกกลัวความไม่แน่นอนเรื่องการขยายเพดานหนี้ว่าแล้วก็เรื่อง QE จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยมันจะทำให้เยนเนี่ยกลับแข็งค่าเป็นระยะซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาพยายามที่จะบริหารจัดการให้ทำอย่างไรนะคะเงินเยนเนี่ยจะเอื้ออำนวยต่อเศรษฐกิจของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะอธิบายก็คือว่าเงินเยนเนี่ยแนวโน้มหลักเนี่ยแน่นอนมันจะเป็นแนวโน้มอ่อนค่าแต่ว่าในช่วงสั้นๆในบางขณะเนี่ยที่ตลาดรู้สึกสับสนเนี่ยทุกครั้งที่เวลาตลาดสับสนเนี่ยเงินเยนจะแข็งค่านะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นจังหวะในการที่จะบริหารความเสี่ยงนะคะด้วยเหมือนกันแต่ว่าในแง่ของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่า position เนี่ยของคุณคืออะไรเช่นคุณมีหนี้เป็นเงินเยนหรือคุณต้องการที่จะไปลงทุนในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็ต้องแล้วแต่ว่าคุณมี position ข้างไหนแต่ว่าให้จับทิศให้ได้ก่อนว่าทิศทางของค่าเงินเยนเนี่ยแนวโน้มหลักอย่างน้อยในอีกปีหรือ2ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือเขาต้องการที่จะบริหารให้มันมีลักษณะของแนวโน้มของการอ่อนค่านะคะแต่จังหวะที่มันมีการแข่งค่าเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องบริหารโอกาสตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านเงินยูโรนะคะก็ในแง่ของทิศทางของเงินยูโรเนี่ยถือได้ว่าได้รับอานิสงส์ในเชิงบวกจากความสับสนในสหรัฐพอสมควรเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตไหมคะว่าไหนจะขยายเรื่องหนี้เพดานหนี้ได้ไหมไหนจะ QE tapering จะเกิดหรือไม่เกิดก็ยื้อกันอยู่ตรงนี้นะคะปรากฏว่ามันสร้างแรงกดดันกับทิศทางค่าเงินดอลลาร์แล้วในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยเริ่มดีขึ้นมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยค่าเงินยูโรเนี่ยแข็งค่าขึ้นอีกแล้วในช่วงที่ผ่านมาประเด็นก็คือว่าหากสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวนะคะเราเชื่อว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะแข็งแกร่งกว่ายุโรปอย่างสหรัฐเนี่ยปีหน้าเรามองว่าจะโตอาจจะโตได้ถึง 2.5% ในขณะที่ยุโรปเนี่ยเรามองว่าปัญหาพื้นฐานเนี่ยอาจจะยังคงอยู่แต่ว่าตอนนี้มันดูเหมือนบริหารจัดการควบคุมได้ในระดับหนึ่งปีหน้าอาจจะเห็นอัตราการเติบโต 1-2% แต่จะยังต่ำ
กว่าสหรัฐของสหรัฐแล้วสิ่งที่ชัดๆเลยก็คือว่าวิกฤตของสหรัฐเนี่ยผ่านจุดที่ต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้วผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดไปเรียบร้อยแล้วแต่ของยุโรปเนี่ยมันยังดูหมิ่นเหม่ยังไงนะคะยังไม่แน่ใจนะคะแล้วมันจะมีเรื่องของความเสี่ยงในอนาคตด้วยว่าผู้ที่รับความช่วยเหลือไปแล้วอย่างกรีซเนี่ยคุณจะฟื้นตัวได้อย่างตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าหรือคุณจะกลับมาอีกรอบนึงนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าอะไรก็คือว่าถ้านะคะ again ก็คือให้มองแนวโน้มหลักแล้วก็ตั้งสติว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็แปลว่าดอลลาร์จะต้องมีเรื่องของแนวโน้มที่ดีกว่ายุโรปเพราะฉะนั้นแปลว่าค่าเงินยูโรที่แข็งค่าในขณะนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ยั่งยืนแล้ว once ที่ QE tapering หรือการลด QE เกิดขึ้นเมื่อไหร่ในปีหน้าอย่างที่บอกก็คือดอลลาร์เนี่ยจะฟื้นตัวแข็งค่านั่นหมายความว่าปีหน้ามีความเสี่ยงที่ทิศทางค่าเงินยูโรเนี่ยที่แข็งแกร่งน้อยกว่าจะกลับอ่อนค่าลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของทิศทางค่าเงินยูโรเนี่ยเราก็จะต้องมองไปในเชิงของทิศทางด้านนั้นแล้วบริหารจัดการอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องซื้อยูโรหรือขายยูโรแต่อันดับแรกให้มองทิศทางก่อนแล้วก็ตั้งสติว่าแล้วตรงเนี้ยคุณจะบริหารจัดการกับโพซิชันที่คุณมีเนี่ยอย่างไรนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นี่คือเต็มถามสำหรับผู้ประกอบการจริงๆนะคะเพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยต้องเจอกับภาวะความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วบางทีอาจจะมีการป้องกันความเสี่ยงอย่างไม่เต็มที่ไม่เต็มรูปแบบหรืออาจจะผิดทางไปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปก่อนที่จะเกิดเรื่องของ QE tapering เนี่ยก็จะมีความผันผวนมากมายเลยทีเดียวนะเพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้านั้นมันจะต้องมีเรื่องของเพดานหนี้เพราะฉะนั้นต้องมีการระมัดระวังแล้วก็เมื่อกี้ถามให้หลายสกุลเลยทีเดียวค่ะก็เป็นคำแนะนำดีๆนะคะสำหรับผู้ประกอบการในเรื่องของค่าเงินนั่นเองนะคะเอาละค่ะและเป็นประจำในทุกๆวันพฤหัสนะคะจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามกันนะคะในช่วงของชีพจรอาเซียนค่ะกับคุณอังคณาใหม่มงคลนะคะวันนี้จะพาไปติดตามกันในประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือโอกาสความร่วมมือ IMT GT นะคะอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินนะคะแต่ว่ากรอบความร่วมมือนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือการระหว่าง3ประเทศนะคะนั่นก็คือประเทศไทยอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนั่นเองกรอบความร่วมมือมีหลากหลายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนารายสาขาโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวก็อยู่ในกรอบความร่วมมือนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พาไปได้ติดตามกันในช่วงของชิปจอนอาเซียนค่ะแล้วก็คุณนิ้นอยู่ต่อในช่วงของ Business Focus นะคะช่วงนี้ดิฉันลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะแตกต่างกว่าที่เจอเข้มข้นกว่าที่คิด